ขอเชิญเขน้าช่วงเทคนิคไอโฟนนะครับการลบอัลบั้มรูปในไอโฟนหรือ iPad ดทำยังไงลบรูปในลบอัลบัมรูปในไอโฟนหรืออุปกรณ์อ o s แต่กลับลบออกลบไม่ออกหรือลบไม่ได้ตั้งแตนที่แอปพลิเคชัน Ph o t ต s ของ Apple มาพร้อมและติดอยู่กับเครื่องบน iOS อยู่แล้วนะครับให้คุณสามารถเปิดหาภาพหรือวิดีโอพร้อมกับการตกแต่งรูปได้ด้วยแต่ผู้ใช้รู้สึกสับสนว่าทำไมรูปที่เราเคยถ่ายยังอยู่ลบแบบลบไม่ได้ ึงเวลาจะทำความเข้าใจกันหรอว่าแอปพลิเคชันตัวโต้หรือแอปรูปถ่ายที่คุณใช้ทำงานเป็นอย่างไรและอะไรคือใส่ที่ลบไปได้ถ้าที่รูปนั้นเราเป็นคนถ่ายเองหรืออัลบํารูปนั้นเราสร้างขึ้นมาเองนะครับกรณีเราสร้างระบบัรูปบน ios ก่อน ios หากสร้างระบบัรูปเพื่อสะดวกในการค้นหาภาพถ่ายหรือวิดีโอหากสร้างบน ios จะสามารถหารูปที่ตรงกับชื่ออับมได้ง่ายขึ้นแต่เชื่อไหมวลาเราลบอัลบัม อาจถึงว่ารูปในอัลบั้มก็ถูกลบไปด้วยใช่ไหมภาพจริงนล้วคือไม่ใช่โดยเมื่อคุณทําการลบอัลบั้มออกไปแล้วแต่รูปตามภายในอัลบั้มยังคงอยู่ในโปรโตสตินอยู่ดีอัลบั้มรูปถูกสร้างด้วยระบบตลบอ o s เวสเองเช่นในอัลบั้มสโลโมวิดีโอสบรวมวิดีโอสโลโมชั่นที่ถ่ายด้วย iPhone iPad ซึ่งน้องของคุณในฐานะผู้ใช้ไม่สามารถลบอัลบั้มนั้นได้เลยเพราะเป็นอัลบั้มในตัวระบบอยู่แล้วถ้าคุณเสียบสาย iPhone หรือ iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลหรือรูปภาพที่อยู่ผ่านทาง iTunes และอัลบั้มนั้นคืออัลบั้มที่คุณไม่สามารถลบได้หากคุณต้องการจะลบรูปภาพเฉพาะที่อยู่ในภาพคุณจะต้องเข้าสู่ iTunes อีกครั้งดังนั้นหากคุณต้องการลบรูปภาพที่เลือกออกจากอัลบั้มคุณจะต้องลบรูปภาพออกจากอัลบัมผ,ผ่านทางคอมพิวเตอร์ของคุณยัดสั่งการซิงค์ใน iPhone หรือใน iTunes อีกครั้งหนึ่งนะครับอัลบั้มรูปที่ถูกสร้างโดยแอปพลิเคชันต่างๆที่โหลดติดตัง้งผ่าน App Store แล้วบางส่วนที่สร้างโดยแอปพลิเคชันอื่นๆที่ติดตั้งมาจาก App Store อาจทำให้ยุ่งยากในการจัดการรูปภาพแต่การลบอัลบั้มออกนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายเช่นแอปพลิเคชัน p l i n t s แอปพลิเคชัน vsco cam แอปพลิเคชัน snapchat และแอปพลิเคชันอื่นๆคุณก็เพียงแค่แตะ Edit แล้วเลือก e l l t t อัลบั้มเพื่อลบอัลบั้มออกก็เรียบร้อยแล้วซึ่งรูปภาพและวิดีโอในอัลบั้มนั้นจะไม่ถูกลบออกลบแค่ตัวโฟลเดอร์อัลบั้มเท่านั้น แ,และภาพและวิดีโอก็อยังอยู่ในยังคงรวมอยู่ในโปรตอสตรีมซึ่งคุณสามารถลบภาพและว,วิดีโอรจริงๆออกในโปรตอรสเีมได้อีกทีนะครับสำนี้ช่วงเทคนิคไอโฟนโค้นจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามารับชมน,นหคนรับผมสวัสดีครับ